กลับเข้ามาเอาล่ะทีนี้เราจะคุยกันแบบอิสระมากขึ้นโอเคพี่เฮ้ยเมื่อวานนี้ครับแต่ละคนดีใจพี่แก้วอย่างน้อยๆเว้ยได้ละ40ล้านโอ้โหไปเจอที่ห้องเช่าใช่ไหมครับโอ้โหยิ่งมีอะไรเขาเรียกสตอรี่ต้องพูดอย่างนี้เห็นบอสคนหนึ่งขับรถซุปเปอร์คาร์สีเหลืองหิ้วกล่องลงมา 2-3 วันตั้งแต่ต้นเดือน1ตุลาพอเปิดออกมาโอ้โหมีนาฬิกาเต็มไปหมดโอ้โหพี่อีกแป๊บเดียวบอกของปลอม คือยังไงเหรอพี่แก้วคือตอนนี้คนสับสนคืองง คือพี่ต้นอย่างนี้ใช้ของปลอมไม่ผิดนะไม่ผิดผมพูดอย่างนี้ก่อนไม่กฎหมายมันไม่ได้บอกว่าใช้ไม่ได้นะกรณีที่เขายึดของปลอมได้มาเนี่ยถ้าเกิดถามผมเนี่ยถือว่ามันก็สวยนะก็คือว่าพวกบอสต่างๆอาจจะใช้ของปลอมก็ได้เฮ้ยแต่มันดูออกคนเขาดูออกแต่พี่อย่างนี้ครับถ้าปรากฏว่ามีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์กรณีนี้เอาของปลอมมาสลับกันตรงนี้ตำรวจสามารถยึดทรัพย์ตามจับได้ครับเดี๋ยวนะคือเมื่อวานที่จับถ้าเป็นของปลอมครับมันเกิดได้สองกรณี1เขาจงใจเอาของปลอมมาวางทิ้งไว้ใช่กับ2เฮ้ยมันเกิดการสับเปลี่ยนตอนจับป่ะได้ตอนยึดป่ะอะไรไม่แน่อะไรไม่แน่พี่จะชวนผมคุยกันลืมข้อ2ไปก่อนอ่ะลืมข้อ2ไปก่อนผมมองว่าสมมุติว่ากรณีนี้มันมีการยักย้ายมันเปรียบเทียบไม่ยากพี่ต้นตัวเดวันที่เขาเอาไปใช้ของจริงมันมีภาพแคปไว้อยู่แล้วนะครับพอพยานหลักฐานที่ได้มาที่เขาเรียกว่าพยานวัตถุเนี่ยมันขัดแย้งกันตรงนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าตัวของผู้เสียหายตัวของผู้ต้องหาเนี่ยมีการสลับสินค้ากันมันจะงานเกรด A ยังไงอ่ะมันมีคนมองออกผมว่ามองออกครับวันที่คุณกันใส่เรือนนี้แล้วก็เอาโทรศัพท์ถ่ายใกล้ๆอย่างนี้เลยเรือนนี้12ล้านนะครับครับและมีเงิน12ล้านซื้อไม่ได้นะครับมันเป็นรุ่นลิมิเต็ดรุ่นลิมิเต็ดสมมติพอไปเจออีกทีเฮ้ยมันก็ลิมิเต็ดว่ะแต่มันไม่รู้เต็ดไหนแล้วฮะขอบอาจจะบินนิดหน่อยหรือว่ามันอาจจะกินเหลืองๆอะไรอย่างนั้นแต่คนสงสัยอย่างนี้ขออนุญาตถามตรงๆเลยครับเฮ้ยตอนแม่ตั๊กไอ้ทองอะนะเปิดตู้เซฟมามีแต่ความว่างเปล่ากล่องเปล่าๆทำไมทุกทียึดทรัพย์ได้มันจะต้องหาไม่เจอหรือเป็นของปลอมคือพี่ก็ต้องเข้าใจว่ามันก็เป็นเรื่องของกลอุบายของเขาเทคนิคของเขาเหมือนกันเขาก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเขาต้องยักย้ายให้มากที่สุดอธิบายชัดๆหน่อยครับถ้าสมมุติเราเป็นผู้ถูกจับแล้วเป็นผู้ต้องหากลวิธีคือแน่นอนว่าทรัพย์สินพวกนี้มันเป็นสังหาริมทรัพย์มันเคลื่อนย้ายถ่ายเทได้มันสามารถที่จะไปไหนไปมาไหนก็ไม่ได้ก็ไม่รู้กรณีนี้พี่ต้องเข้าใจว่าเวลาตำรวจเขาดำเนินคดีเขาต้องดำเนินคดียึดทรัพย์ที่มันมีอยู่จริงเอานะยึดทรัพย์ที่มันมีอยู่จริงครับถ้ามันไม่มีอยู่จริงมันยึดไม่ได้มันก็จะมารวมในกองทรัพย์สินของผู้ต้องหาไม่ได้เขาก็ต้องพยายามยักย้ายออกไปก่อนสมมุติเอางี้ก็แล้วกันผมเป็นบอสผมมีนาฬิกามีทองมีเพชรมีทุกอย่างรวมกันแล้ว500ล้านครับผมรู้อยู่แล้วว่าผมโดนแน่ๆผมก็เอาของปลอมไปให้ตำรวจจับสิแต่มันที่ผมพูดเนี่ยฮะถ้าหลักฐานมันบอกว่าคุณมีตัวจริงถูกไหมครับคือจะคิดแค่ชั้นเดียวไม่ได้ว่าสร้างเรื่องให้ตำรวจจับไปแล้วใช่พอตำรวจจับปุ๊บอ้าวของปลอมก็ผมใส่ของปลอมมาตลอดถ้าตำรวจเชื่อก็เป็นเรื่องไปนะครับพี่ต้องเข้าใจว่าการยึดหรืออายัดเนี่ยปัจจุบันนี้ปปง.อายัดไว้90วันอายัดเนี่ยมันต้องมีของให้อายัดมันอายัดบนอากาศไม่ได้ครับดังนั้นทรัพย์สินของผู้ต้องหาก็ต้องถ่ายเทเอาไปตามวิธีปกติเขาก็ยักย้ายไปอ่ะยักย้ายของเขาไปเมื่อเปิดตู้เซฟของแม่ตั๊กหรือว่าอะไรก็ตามไม่เจอผมบอกตรงไม่เกินความคาดหมายมันยักย้ายอยู่แล้วพี่คือไอ้พ่อขายแม่ขายเนี่ยนะภาษาชาวบ้านเขาอย่างนี้เขาบอกว่ามันก็สร้างเรื่องให้ตำรวจจับไปครับแล้วพอตำรวจเอาออกมาเผยแพร่เฮ้ยที่คุณใส่มันไม่ใช่เรือนนี้เว้ยเขาก็จะบอกเปล่าที่ผมใส่ทุกทีอะเรือนแต่เรือนจริงกูเก็บไว้ถ้ากูพ้นโทษกูก็ค่อยเอาไปขายแต่ของปลอมมึงยึดไปสิกูก็อ้างว่ากูใส่ของปลอมก็เป็นเรื่องผมคิดว่าตำรวจไทยไม่ได้โง่ทุกคนหรอกครับตำรวจก็มีลิชาร์ดมิวอะคือเรื่องนี้ก็เป็นเทคนิคของทนายหรือว่าผู้ต้องหาที่เขาพยายามเปลี่ยนทรัพย์สินเพราะฉะนั้นไม่เกินความคาดหมายไม่เกินเลยครับมันจะปลอมสัก 99% เหลือจริงอยู่อันเดียวก็ไม่เกินความคาดเท่าที่ผมเคยเจอทำคดีมาส่วนใหญ่ปลอมหมดแล้วครับ
ทองคำแท่งยังปลอมเลยครับสุดท้ายก็เป็นทองปลอมแต่ของจริงมีของจริงมีมีครับเชื่อว่ามีครับตอนที่เขาใส่ก่อนที่จะโดนจับจริงหรือปลอมตอนใส่โชว์กันเนี่ยจริงหรือปลอมในความต้องจริงนะต้องจริงอันนี้ชัดเลยคุณผู้ชมเขาขับรถซุปเปอร์คาร์เขาจะมาใส่ของเซินเจิ้นมันไม่ได้หรอกทีนี้กลับมาประเด็นที่ผมตั้งเอาไว้ก่อนที่เราจะเข้าออนไลน์ครับตอนนี้ผู้ที่ถูกละเลยมากที่สุดก็คือผู้เสียหายถูกไหมครับเรามัวแต่บอกว่าไอ้บอสนั่นโดนดาราคนนี้มันเคยอวดรวยมันหน้ามันไส้มันต้องโดนสุดท้ายผู้เสียหายเขาจะไปได้ตังค์คืนไหมคืออย่างนี้ได้ถ้าเกิดถามผมได้คืนครับแต่ต้องรอขบวนการก่อนพี่ต้นต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าตอนนี้ปปงลงมาอายัด90วันคือ3เดือนเจ้าของทรัพย์แต่ละรายต้องมาดีแคลร์ทรัพย์ว่าตัวเองได้มายังไงถ้าดีแคลร์ไม่ได้ทรัพย์สินตัวนี้ต้องถูกขอให้ศาลยึดทรัพย์แล้วเอามาเฉลี่ยกับผู้เสียหายที่แจ้งความดังนั้นใครไม่ได้แจ้งความไม่ได้รับเงินคือคุณจะมีแค่บินว่าคุณไปเปิดบินเฉยๆแต่ไม่แจ้งความคุณก็ถืออากาศอย่างเดียวนะถูกครับจำนวนตรงนี้จะต้องเอามาเฉลี่ยกับจำนวนผู้เสียหายที่แจ้งความเอาสมมุตินะไม่ต้องสมมุติเอาความจริงเลยตอนนี้มีคนไปแจ้งความตามศูนย์ต่างๆทั่วประเทศประมาณ 2,000 คนถูกครับมูลค่าความเสียหายนะครับประมาณ 2,000 ล้านเช่นกันเอานี่ตัวเลขจริงๆตอนนี้ยึดทรัพย์ไปไม่รู้สัญชาติหรือไม่สัญชาติตีว่า800ล้านกันแล้วครับเขาจะพอหลังจากดำเนินคดีเสร็จเขาจะเอาทรัพย์เนี่ยไปสำนักงานวางทรัพย์เพื่อจะเกลี่ย800ล้านเนี่ยต้องไปขายทอดตลาดก่อนไหมอะไรอย่างนั้นแล้วเอาเงินมาแบ่งกันเอาเฮงๆขายได้800ล้านเหมือนกันก็เอาจำนวนผู้เสียหายที่เสียหายเอาไปหาร 2,000 คนคูณก็หารจาก800ล้านอ้าวแต่พี่แก้วใน 2,000 ล้านที่เสียหายพี่แก้วลงไป4ล้านผมลงไป 200,000 เฉลี่ยคืนตามส่วนไหมก็แล้วแต่ว่าพนักงานอัยการจะเฉลี่ยแบบไหนนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเฉลี่ยตามสัดส่วนทุกๆคนครับตามสัดส่วนข้อแนะนำคือถ้าคุณเป็นผู้เสียหายรีบไปแจ้งความรีบไปแจ้งความบอกไปเลยว่าคุณลงไปเท่าไหร่ไม่ต้องห่วงคุณได้ทรัพย์คืนแน่แต่ไม่ทำใจเลยว่าไม่ได้เท่าที่ลงพี่ต้นคงสงสัยว่าในกรณีคดีอาญาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคดีแพ่งนะครับกรณีนี้มันเป็นคดีอาญาเกี่ยวเนื่องกับคดีแพ่งตามกฎหมายเนี่ยพอเราไปแจ้งความเนี่ยเราก็จะต้องไปบอกความเสียหายไปพร้อมๆกันตำรวจก็จะดำเนินคดีควบคู่กันไปเขาจะไปคู่เลยใช่ครับไม่ต้องไปแยกเป็นส่วนฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหากผมเข้าใจว่าแบบนี้เพราะเขากลัวว่าจะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินจากไอ้คนที่หลอกเราไปครับเขาก็เลยรีบทีนี้กลับมาคำถาม90วันพอหรือปปง มันจะมีคำถามอย่างเงี้ยคือมันเป็นแนวปฏิบัติก่อนครับว่าตัวแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่ต้นต้องเข้าใจอย่างนี้ครับระยะเวลาถ้าเกิดผมเป็นเจ้าของผมต้องมีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของไม่น่าจะต้องใช้เวลามากนาฬิกาเรือนนี้ซื้อที่ไหนเอาไปเลยบินใบนี้มีคอนโดนี้ซื้อที่ไหนเอาหลักฐานไปเลยรถคันนี้ซื้อจากใครไม่ยากครับคือถ้าคุณบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจไม่เกิน3วัน4วันบินพวกนี้มีหมดอ่ะมันมีหมดและอีกอย่างนึงพี่ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ถูกมันต้องมีหลักฐานการโอนโอนเงินโอนจากไหนซื้อแคชชงเสียอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตำรวจมองว่าก็เป็นเวลาที่เขาจะให้เต็มสูบคือ3เดือนนะครับพอไม่พอเดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาลว่าศาลจะว่ายังไงคือปปง.มีอำนาจนะเอาทรัพย์มาวางนิ่งๆก่อน3เดือนอายัดเขาเรียกว่าอายัดให้นิ่งๆก่อนคุณมีหน้าที่ต้องไปเคลียร์ครับทีนี้คำถามของผมคือเอาละปปง.อย่างนี้ปุ๊บพี่แก้วกับผมเป็นบอส2บอสต้องไปเคลียร์ว่าอันนี้แล้วเงินที่ซื้อมาจากไหนอ่ะนี่ไงมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ตัวพี่กับผมก็ต้องมีหลักฐานดิเฮ้ยรับจากลูกขายมาก็ซวยอีกก็นั่นไงมันก็เลย ก็เลยเป็นเรื่องลำบากวนอย่างนั้นนะครับมันถึงกลัวว่าปปง.ทำโอ้ยมันจะทันเหรอ90วันอ่ะถ้าพ้น90วันทำไงคือตามปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานอะไรมาแสดงและปปง.เชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดก็ต้องขอให้ศาลยึดเลยยึดทรัพย์สินเออไอ้ตรงนี้เร็วไอ้ตรงนี้เร็วพอยึดเสร็จแล้วมันจะเข้าสู่ขบวนการที่ศาลแพ่งในการพิสูจน์ว่าก็เป็นเรื่องที่ผู้ต้องหาก็ต้องแต่งทนายเข้ามาต่อสู้ทีละนาฬิกาเรือนนี้ก็ต้องมาพิสูจน์กันทีละไอเทม
แล้วเราก็จะเห็นว่าพอพิสูจน์ไม่ได้มันจะไปลงหนังสือพิมพ์ซับจากคดีนี้มาประมูลมาประมูลใช่ไหมถูกต้องมันตามขั้นตอนถูกต้องครับ